างปวงพรสุภการรองผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กรเป็นผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน OTOP Mid Year 2024ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทยหนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากลตามกระแสไทยซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวงานนี้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าโอท็อปตลอดจนการทำให้ชุมชนมีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานและอุดหนุนสินค้าของชุมชนต่างๆได้ตั้งแต่วันที่8ถึง16มิถุนายนนี้ณอาคารชาเลนเจอร์ฮอล์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี